เอาการเมืองแบบเบาๆสักนิดหนึ่งไหมท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าคือฮานะจำเสียชัดโอนไวสายเปได้ไหมค่ะจำเป็นยังไงประวัติความเป็นมาสักนิดหนึ่งน้องไม้พอจะจำไหมที่ไปกระโดดเกาะฝากระโปรงรถเพื่อจะทวงเงินอดีตภรรยาใช่ไหมคะค่ะโยงย้ายกับเรื่องว่าโอ๊ยใครเจอใครยังไงเกิดชอบพอโอนไวโอนไวอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเสียชัดสายเปอ่ะเสียชัดสายเปดังมากเลยนี่คือตำนานของผู้ชายสายเปนะค่ะเมื่อวานนี้เสียชัดคงคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นท่านชัดนะได้ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้เป็นสสในนามพรรครวมแผ่นดินประกาศนโยบายกล้วยแห่งชาติค่ะได้รับการทาบทามจากพรรครวมแผ่นดินหลังจากได้เสนอการปลูกกล้วยทำกล้วยในพื้นที่และจะทำให้เป็นนโยบายกล้วยแห่งชาติบานาน่าอีโคโนมิกส์ค่ะจริงๆอ่ะผมไม่ได้คิดมาตั้งใจจะเล่นการเมืองหรอกพอดีไปเจอที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินก็คุยกันเรื่องกล้วยนะเพราะคุยกันไปคุยกันมาเพราะว่าผมก็เติบโตมากับกล้วยตอนนี้เขาเห็นดีเห็นงามตรงเกี่ยวกับว่าตรงกล้วยนี่เขาก็เลยมาสมัครแล้วก็กล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างมันจะเป็นกล้วยสร้างชาติมันส่งออกได้ใบอะไรต่ออะไรก็คือทำอะไรต่ออะไรได้หมดก็เลยมาตรงนี้ผมจะช่วยเรื่องกล้วยให้มันส่งออกได้แล้วก็มีประโยชน์กับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับนี่เสียชัดได้มั่นใจแล้วนะว่าจิตใจจะต้องแข็งแกร่งนะการเป็นนักการเมืองจะอ่อนไหวแบบสายเปย์นี่ไม่ได้นะค่ะนโยบายกล้วย 7:43 นาทีเดี๋ยวกลับมาฮะ